โอเคนะต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมได้คุงนะโอเควันนี้เราก็อยู่ในทางเอกของคาตานาเวิลด์สายดาบญี่ปุ่นนั่นเองนะครับผมโอเคนะก็นี่มาแบบแนวญี่ปุ่นหน่อยนะโอเคคาตานาเวิลด์ผมไม่เคยทำมาแนวทางการจะดิ้งมาก่อนเลยนะครับผมโอเคงั้นครั้งหรือว่าเคยทำมาแล้วว่าช่างมันเถอะลืมไปแล้วนะโอเคโอเคงั้นเราไปเริ่มมันเลยนะบอมใบแรกแฟลกการ์ดนะไม่เอี่ยมนะโอเคอันต่อไปก็คือนี่เลยมอนสเตอร์ไซหนึ่งนะสัตว์ดาบสะบั้นยักษ์สาโดชิกิริยาสุนะอ่านยากที่ไหนนะโอเคใส่ไป4 ใบนะโอเคว่าเห็นรูปก็รู้นะฮะโอเคอย่าลำบากให้ผมอ่านเลยนะผมจะบ้าตายอยู่แล้วนะกับชื่อการ์ดนะอันต่อไปก็เป็นสัตว์ดาบกระจัดมารจูโซมารุสุเนสุโกเอาไหมเอาไหมจูโซมารุซึเนสุโกะสุกุสุสุสุกุโอเคเอ้ยลำบากกับการอ่านชื่อการ์ดมากผมขอไม่นี่แหละที่ผมไม่อยากทำของคาตานาเวิลด์นะอันต่อไปเป็นมอนสเตอร์ไซส์สองนะสัตว์ดาวยอดฝีมือมิคาซึกิมุเนจิกะโอเคใส่ไปสี่ใบนะลำบากลำบากมากนะโอเคอันต่อไปก็เป็นเนี่ยเลยยังเป็นมอนสเตอร์ไซส์สองนะสัตว์ดาวแห่งฝันมายาโอนิมารุคุซึนิคูคุคุคุนิสึคุนิสึนะเอ้ย ลำบากกับการอ่านชื่อการมากนะผมมันแบบชื่อมันแบบสระเสียงสั้นเยอะนะโอเคมันเป็นต่อไปก็เป็นมอนสเตอร์ไซส์สามนะสัตว์ดาบแห่งดาบอะไรวะสัตว์ดาบแห่งดาบบ้านหัวนะโอเนตะมิตสึโยโอเคใส่อีกสี่ใบนะฮะจะบ้าตายอยู่แล้วครับอันต่อไปก็เป็นไอเทมนะเด้งนี้จะใส่ไอเทมเยอะหน่อยนะเป็นดาวแห่งไตล่าโอเดนตะนะผมก็ใส่อีกสี่ใบนะอันต่อไปก็เป็นยังเป็นไอเทมอยู่นะดาวแห่งไตล่าโอนิมารุนะผมก็ใส่อีกสี่ใบนะอันต่อไปจะเป็นการ์ดเวทมนต์นะก็จะเป็นนี่เลยวิชานินจาสายตาสรพิษนะผมไว้สําหรับเลสมอสเตอร์เพื่อนนั่นเองนะครับผมโอเคอันต่อไปก็เป็นนี่สําหรับวิชาเพื่อนปีช่องซ้ายเรานะนี่เลยดาวกระจายพายุสลาตันพิฆาตซ้ายนะผมก็ใส่อีก2 ใบนั่นเองนะฮะอันต่อไปก็เป็นนี่ไว้สําหรับเวลาเพื่อนตีช่องขวานะฮะดาวกระจายอะไรวะดาวกระจายกางเขนดาวตกนะผมพิฆาตขวาใส่อีก2 ใบนะฮะลำบากกับการอ่านชื่อการ์ดโอเคอันต่อไปก็เป็นวิชาแทนกายนะผมใส่อีก4 ใบนั่นเองอันต่อไปก็เป็นนี่เลยเพลงดาบตัดเหล็กกล้าสะบั้นตะปูนะผมใส่ไปอีก4 ใบนั่นเองนะโอเคอันต่อไปนะผมก็จะเป็นการ์ดเพิ่มเคสนั่นเองกันชองวารีนะผมใส่ไปอีก4 ใบเอ้ยใส่ไปอีก3 ใบนะเริ่มเมาแล้วเริ่มเมาแล้วโอเคอันต่อไปจะเป็นการ์ดไม้ตายนะผมก็เป็นกระบวนทัพสัตว์ดาบ5 สัตราพิฆาตนะผมก็ใส่ไปอีก4 ใบนั่นเองเป็นการ์ดไม้ตายนะไม่ใช่ Impact Monster นะครับผมโอเคเพราะว่านี้มันไม่มี Impact Monster มาให้นะโอเคนะผมก็สําหรับครั้งนี้ก็หมดไปเพียงเท่านี้นะผมสังเกตว่าจะใส่เทมดาบญี่ปุ่นเยอะนะเพราะว่าเด็กนี้เน้นดาบญี่ปุ่นเยอะอยู่นะมอนสเตอร์แต่ละตัวนั่นเองโอเคสําหรับครั้งนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะผมสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมก็สําหรับใครที่มีเลขไหนผมจะได้ดูก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมถ้าผมมีผมจะมาจะได้ดูนั่นเองนะครับผมโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมเย้